คือสิสุดคักแล้วน้อจังว่าอยากไปเหตุผลของคนเบิดใจอ้างเงินก็คือสุยาแต่น้องหูบอกความรู้สึกของคนที่ฟังมันเบลอคือถืออย่าสั่งหาทางไปต่อบ่เป็นประเด็นคืออายยังฮักอย่ากอดเจ้าไว้แต่ต่อรองยังบ่ได้ยืนน้ำตาไหลใจชาว่ารักสุดท้ายที่บ่อยากเจอก็เดินเข้ามาคืนใจกันโลสาน้องว่าเฮาไปกันบ่ได้กองมันไว้สาเด้อไอ้เจ้าถึงมันสิหางสิเก่าถ้าน้องบ่เอาก็กองมันไว้แล้วหันหลังนี้บ่ต้องแย่แสเพราะไอ้มันแค่คนอยู่นอกใจบ่มีผลพอให้เจ้าเปลี่ยนใจกับพักที่ไอ้มีถ้าบ่ดีก็ของมันไว้เจ็บจำยอมถึงยังบ่พร้อมเมื่อเจ้าเอ่ยลาบ่ขอรับคืนเด้อลาถึงมันมีค่าบ่พอก็หักเบิดใจยังบอกคู่ควรพอได้ไปต่อได้แต่ยืนเฮ็ดหน้าก็ซอสำนีละน้องคอนสิทีทีกองมันไว้สาเด้อไอ้เจ้าถึงมันสิหางสิเก่าถ้าน้องบ่เอาก็กองมันไว้แล้วหันหลังนี้บ่ต้องแย่แสเพราะไอ้มันแค่คนอยู่นอกใจบ่มีผลพอให้เจ้าเปลี่ยนใจกับพักที่อ้ายมีถ้าบ่ดีก็ของมันไว้าน้องบ่เอาก็กองมันไว้แล้วหันหลังนี้บ่ต้องแย่แสเพราะไอ้มันแค่คนอยู่นอกใจบ่มีผลพอให้เจ้าเปลี่ยนใจกับพักที่ไอ้มีถ้าบ่ดีก็ของมันไว้เจ้าถึงมันสิห่าง